One News ตรงไปตรงมาต่อมาค่ะเราไปที่เรื่องที่น่ายินดีกันบ้างเพราะว่าชั่วโมงนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครที่จะแฮปปี้เกินไปกว่าพระเอกนักบู๊คนนี้จาพนมค่ะโกอินเตอร์เล่นหนังฮอลลีวูดเต็มตัวแล้วเนี่ยแล้วก็เจ้าตัวก็เปิดเผยออกมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยที่ถ่ายทำหนัง Triple X ภาค3เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะหลังจากที่พระเอกนักบู๊ขวัญใจชาวไทยจาพนมได้มีโอกาสร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดงนำจากภาพยนตร์แอคชั่นภาคต่ออย่าง Triple X 3 The Return of Sunny Cage เรื่องราวของ Sunny Cage ที่รับบทโดยวินดีเซลโดยภาคนี้เขานั้นต้องเผชิญหน้ากับนักรบสุดอมหิตในภารกิจทวงคืนอาวุธร้ายที่เรียกว่ากล่องของแพนดอร่าพร้อมกับลูกทีมชุดใหม่โดยเรื่องนี้พระเอกนักบู๊ของเราจะได้ร่วมแสดงกับดาราดังระดับโลกอย่างวินดีเซลและดอนนี่เยนและสุดเจ้าตัวก็ได้บินกลับมาที่ประเทศไทยและได้เผยให้ฟังแล้วค่ะว่าเรื่องนี้นอกจากความมันที่คนมาจัดหนักจัดเต็มกันแล้วยังการันตีอีกด้วยว่าจะได้เห็นความแปลกใหม่ของตัวเองที่มีมากกว่าการเตะต่อยอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือตอนนี้ตัดต่อผมจะได้ดูประมาณปีหน้าผมเปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นในเรื่องก็มีทั้งเต้นครับทั้งเต้นด้วยทั้งเต้นฮะทั้งเต้นแล้วก็บวกกับเทคนิคของแอคชั่นบวกกับมวยไทยแล้วก็บวกกับเทคนิคปืนแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านโขนอะไรพวกนี้ครับก็รวมกันหมดทุกอย่างรวมกันหมดทุกอย่างครับเพราะว่าเขาให้ผมเนี่ยเป็นตัวโชว์เลยเรียนเต้นเป็นป๊อปปิ้งครับป๊อปปิ้งแล้วก็เป็นฮิปฮอปบีบอยอะไรพวกนี้ก็เลยจะใส่เข้าไปในหนังก็ถือว่าต้องรอดูครับต้องรอดูก็ผมเชื่อว่าคนดูถ้าแฟนทั่วโลกไม่ผิดหวังแน่นอนกับหนังเรื่องนี้และเพื่อเป็นการพิสูจน์ความสามารถทางด้านการแดนซ์เจ้าตัวก็เลยขอสาธิตโชว์ผู้สื่อข่าวให้ได้ชมกันเป็นขวัญตาแบบนี้นี่แหละค่ะ One News ตรงไปตรงมา